อียังก็ซื้อจะได้ลืมเลยแม่หรือว่าอะไรด็อกเตอร์เห็นมากเลยพี่น้องเอ้ยน่าหาจากมากทางนี้ถ่ายรูปเลยวิวได้วิวได้พี่น้องเอ้ยของป่าสมุนไพรเนาะยาดียาดีกำลังสิพันบ่แม่โอ้บูกินเนาะจะไปกินเห็ดแน่ได้กินเอาไปเอามิดต้มกินบ่เอ๊ะเดี๋ยวนี้หมูหมดแหละออกซิ้นหนูทำมันเห็ดเนี่ยนี่มันเลยป้องกันกินเอาเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งไปต้มเนาะเป็นหนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ขายได้อีหยังก็ซื้อจะได้ลืมเลยนี่ฝากของดูโอ้เราพี่น้องอัดคลิปวิดีโอไว้เนาะบัดแล้วสิไปฟังว่าเพิ่นว่าจะตัวนี้ได้ซะอันเดียวกันบ่นี่แต่ว่าตัวนี้ตัวน้อยโอ้ตัวนี้ตัวน้อยตัวนั้นบ้านแหละตัวนี้ได้อันเอ๊ะได้สั้นนี่นั่นอันนี้แล้วมันเป็นเด้าละเออนี่ละกัดเป็นมากไปคุดเอ้าบ่นี่คือว่าจังกูเออละเว้อกากินพี่น้องเอ้ยบ่เคยกินบ่เคยของแฝงเนาะขายเครื่องโอเคไปทัดผู้ชมเดี๋ยวเฮาวันนี้ภารกิจเฮาสิคือสิย่างไปขึ้นภูโหลนเนาะพี่น้องขึ้นภูโหลนแต่ว่าสิบ่ได้ขึ้นไปทางนี้เด้อจะขึ้นไปทางภูเนาะคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศยามแลงคือเก่าเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยเนี่ยขนาดยามแลงนี่ยังมีน้ำหมอกลงอยู่วัดฟูนะบรรยากาศจำแรงขึ้นเก่าพี่น้องเลยพอคอยนักอันนั้นลูกพี่เนาะเพิ่นเวลาจะอันนั้นจะขึ้นฟูโลนเพิ่นว่ามือในกระพ้ามันไปแต่ขึ้นไปทางเงียนต้นเผาฮั่นเนาะแต่มือนี้ที่พามันไปขึ้นทางแถลงข่าววัฒนธรรมนะคุณบ่อนนี้เนาะก็งามเหมือนกันบ่อนนี้ก็ได้แต่ว่าต่างออกกําลังกายเด้อนะพี่น้องยามแรงเนาะบ่มีหยังเฮ็ดนะบรรยากาศยามแรงๆที่ใสสมบูรณ์คือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ 4:00 น. ว้าพี่น้องเอ้ยนั่นเบิ่งน้ำหมอกลงเนาะบ่แม่นน้ำหมอกน้ำเป็นเมฆเนาะเมฆอยู่ผู้นะเย็นเลยเด็กๆพี่น้องเลยอากาศเริ่มดีแล้วเย็นไปนำแล้วหันคายหมักไม้เนาะคายหมักไม้ยางเลาะก่อนแต่ว่าเขานัดกันอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยขึ้นไปจะจอมเทิงกูเนาะเพื่อนอาสิไปทางนั้นเนาะไอ้กิ่งเนาะอู้มื้อนี้อากาศดีพี่น้องมื้อนี้เย็นเด้นี่บ่ได้ฮ้อนเด้พี่น้องนี่เย็นตอนนี้นะเย็นหลายเย็นหลายอู้หนาวใส่หนาวใส่หนาวก็ใส่ใส่พี่น้องเลยเด็กเป็นเฒ่านี่เลยเนาะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ไฮไลท์ของเมืองอนุวงศ์เลยเนาะหลายคนอาจสิงงเนาะบ่อนนี่เห็นตะกี้มันบ่อนที่เฮายืนนี่นะ
ทั้งหน้าเฮาบนทุนทางนี่แต่ก่อนเป็นเพื่อนเด้เพื่อนคนเนาะอาศัยอยู่แต่ว่าทางเที่ยวสิเที่ยวแต่ทางนั้นเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนบ่นี่บ่มีแล้วบ่นควายนี่นะเนาะถือว่าเอาออกเบิดแล้วแล้วก็เพิ่นก็เป็นเส้นทางหลวงทางเก่าก็อยู่ลุ่มเนาะปัจจุบันทางเก่าอยู่ลุ่มเพิ่นบ่อยเที่ยวเลยเที่ยวก็เฉพาะแบบไปมาซื้อเนาะยางไปยางมาซื้อนะแต่ว่ารถใหญ่สีขาวมาฝั่งนี้บ่ได้ละโอเคพี่น้องเอ้ยบอกลาใจฮะยางต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิขึ้นไปชมวิวอยู่บ้านพักนําเนาะเพราะว่าสิยางก็ทางแสงแดดเจอจ่าวันผักหลังจังพี่น้องวันผักหลังนี่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่ดนเลยนะตั้งแต่สากต่างแข้งมาเนี่ยก่อนหมู่แหละวันผักหลังเดี๋ยวสิไปทางลาดพี่น้องบอติงสิผ่าปีนผู้เด้อสิผ่าปีนผู้แล้วขึ้นไปไปฟูหัวโหลนเลยมันจังไก่เบื้องนี้ก็บ้านพักคือกันพี่น้องเพื่อนพักฟูวสังเนาะแบบอยากพักไกลกะมาพักอยู่บนนี้ก็ได้พี่น้องเพราะว่านี่มันไกลแบบทางแยกมากนะเพราะมันไกลตัวเมืองเนาะบ้านพักหลังเดี๋ยวสีฟ้าไปทางแบบทรหดเด้อพี่น้องไปทางลัดเขาเจาะปูเขื่อนแถวนี้เขาเจาะมีแต่จกดินเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเด็กสังเกตเบิ่งเนาะแต่ก่อนเป็นผู้ได้บ่อนี่แล้วเวลาสิปูเขื่อนใส่ก็ต้องจกดินออกมันเพียงจังปูเขื่อนใดนะสร้างเขื่อนใดเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้เฮาก็เดิมยางไตระดับตามสันผู้แล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นผู้ได้ตอนนี้ไปชมวิวอยู่ภูหัวโหลนเนาะพี่น้องไปสูบอากาศบริสุทธิ์อยู่ภูหัวโหลนมื้อนี้เปลี่ยนเส้นทางในการแล่นนะแต่ละมื้อก็แล่นพูนละทางทําเจ้าอนุวงศ์ไปเบื้อนน่ะพุ่นแหละแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเปลี่ยนเส้นทางกลับมาทางด่านลังเฮาพี่น้องเบื้อนี้ก็บ่ได้ย่างมาย่างเลาะดนได้พี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเลยโมหูว่าสิไปได้หรือบ่เนาะทางตัวนี้นะเพราะว่าแต่ก่อนเข้าลาดขึ้นเทิงหันเนาะมันบ่แม่นทางยางเนาะพี่น้องเป็นทางหอมน้อยๆดอกเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะว่าสิปีนขึ้นไปได้บ่โอ้เดี๋ยวบ่เฮ็ดเดี๋ยวบ่เฮ็ดขี่รถมาเหยียบน้ำใส่กันเลยไอ้น้อสูงมากลิ้ง
ย่างก้อนพี่น้องเลยพอแลนได้มือเนาะก็ต้องมีมือแลนมือยางแน่เดี๋ยวขึ้นไปหอดถึงเนาะสิได้เห็นมุมสูงของเมืองอนุวงศ์เด้เด้แต่ขนาดยางว่าส่วนนี้ก็ยังเริ่มเห็นมุมสูงล่ะอึ๊บอ้าแล่นแล่นพี่น้องเริ่มเห็นมุมสูงของเมืองอนุวงศ์แล้วสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องพี่น้องคุณทางหันยางมาเนาะเห็นบ่ยางถึกทางก่อนเนี่ยทางหันยางมาพูดฮอนหลักเมืองใกล้เตือพี่น้องเลยนี่เนาะไปยางถึงอีกยางมาทันสุดเด้นี่บาดเมื่อเขาก็จังสีเมื่อออกไปทางสีแหย่บนนั้นเลยเนาะยางบนเลยพี่น้องโอ้เหมือนอากาศดีดิโคตรดีเลยเหมือนนี่งาม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 แห้งอย่างนี้เหมือนนี่ใส่สมบูรณ์ใช่เนาะทางลัดอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนี่อันนี้ก็คือโรงแรมตัวเฮาเลี้ยวขึ้นมาถึงเลี้ยวลงมาแต่หลุมนะพี่น้องเลี้ยวขึ้นมาแต่ถึงเนาะโรงแรมใส่สมบูรณ์วิวขึ้นไปก็สิได้เห็นมุมสูงได้เป็นมุมสูงโอ้สงสัยเขาตันแท้แหละมีทางมั้ยพี่น้องคันว่ามีนี่แหวได้นี่กลับคืนได้นี่นี่ปกติมันจะเป็นทางบ่นี่เดี๋ยวตรงนี้คันว่ามีนี่โอ้ไอ้กิ่งก็เราสิหายบอกเล่าว่าไปทางนั้นบ่สิมาทางนี้จะเป็นสีแลนอ้อมหมดแล้วเดี๋ยวมีอยู่นี่นะพี่น้องเลยทางมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวมีทางไปอยู่หรอกโอ้แต่เปื่อนเบิดเลยเกือบค่อยเบิดเลยพี่น้องโอ้เกือบสีขาวซ้ำตายทางเป็นต้มมีถากดีทางงัวเที่ยวแต่ว่าคนมาเที่ยวเนาะพี่น้องมันแม่นอย่าบอกแล้วด็อกเตอร์ฝนก็คือว่าบ่ได้ตกมื้อนี้คือว่าเปียกมันบ่อยากแม่นหั่นนะด็อกเตอร์โห
ได้มาเลยพี่น้องเอ้ยจำเป็นเด้ขันได้มาก็ได้โอ้ผิดทางแล้วพี่น้องเอ้ยทางนี้เขาบริเที่ยวหลายปีแล้วจำเป็นแล้วเนาะโอ้หวงเกือบขนาดได้พี่น้องเอ้ยคนนี้โอ้บ่ไหวเลยสภาพเปื้อนเลยเกือบคนก็หาจากมาทางนี้ปกติมันก็ทางดีอยู่พี่น้องเอ้ยจะเป็นละได้มาได้เลยโอ้เพราะว่าเขาบริเที่ยวโดนนะทางเป็นทางหัวเที่ยวโอ้โหเฮ้ยพี่น้องผมแฮมใส่สมบูรณ์วิวเดี๋ยวพาทานผู้ชมมาเบิ่งวิวก่อนเนาะคอยให้มาถ่ายอีกดอกคืนหนึ่งจักเท่าไรนะพี่น้องเดือนไม่ทานจะคล้องคนโอ้ยเสียดายเกือบเลยพี่น้องเกือบบ่ติงมุนบัดเดี๋ยวพามาเบิ่งวิวเนาะโอ้บ่ได้มาโดนนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาโดนละงามกว่าเก่าวิวมุมสูงแข็งใสสมบูรณ์อันนี้คือเทศบาลเมืองอนุวงศ์เนาะพี่น้องตัวเทศบาลแข็งใสสมบูรณ์คือจุดสูงเลยนะมุมสูงบ่ว่าบ่ต้องแฮมเนี่ยจะมีระเบียงให้ชมวิวเนาะเหมือนถ้าอากาศบ่บ่เจ็บแต่ยังนอดเลยงามเนาะพี่น้องมุมสูงเมืองอนุวงศ เป็ดใช่เนาะหัวหน้าเนาะมาพี่นะมาฟูโหลนก็ไอ้กิ่งพี่นะอยู่แถลงข่าววัฒนธรรมพี่นะพี่น้องอันนี้คือมุมสูงของเมืองอนุวงศ์เนาะแข็งใสสมบูรณ์พี่น้องเดี๋ยวสิรีวิวบ้านพักเพิ่นเลยอันนี้คือบ้านพักโรงแรมโรงแรมหรูได้พี่น้องเลยจะมีระเบียงออกมาให้ชมวิวเนาะสวยงามไปดีพี่น้องเลยตื่นเช้ามากอ่ะอยากออกมาชมทะเลหมอกตัวเมืองอนุวงศ์โอ้โหสุดยอดแล้วนี่บรรยากาศขุดๆเลยไปทานผู้ชมภารกิจเฮามื้อนี้คือไปผู้หัวโหลนว่ามื้อนี้ก็ยังแปลกใจเว้ยผู้หัวโหลนนี่คือว่าคือว่าจะค่ําแล้วก็ยังมีน้ําหมอกลงพี่น้องไปเดี๋ยวเราอยากไปหดผู้หลวนวัดดีสาวลูกโอเคท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทางที่เราจะย่างขึ้นไปชมวิวอยู่ผู้หลวนว้ามื้อนี้
ปลกประหลาดแต่ว่าคือว่ามีหมอกลงมาย่ามแหละยังมีหมอกพี่น้องเหงื่อบ่เหงื่อบ่พี่น้องเหงื่อบ่อันนี้เป็นบอลจุดสูงของเมืองนะพี่น้องที่ว่าเขายืนอยู่นี่คือบอลจุดสูงนะเมื่อนุ่งอยู่ลุ่มเนาะลุ่มเหวลงไปหมดอันนี้เขาหยางขึ้นมาถึงคู่เลยมุ้ยบนพี่หยางนะเมื่อนุ่งจะลุบจะโน่นเนาะสลับซับซ้อนอยู่โอ้มันเป็นนั่นพี่น้องมันเป็นน้ำหมอกมันเป็นเมฆเมฆลอยลอยแถวตีนพาน่ะเมฆลอยแถวตีนพาเนาะป้าจะขึ้นมาไหวแต่จริงคอยมาทางลัดอ่ะสะโพกเอาไว้เลยโอ้มันสั้นเนี่ยบอลนะสั้นแห้งเนี่ยผมมาทางลัดตะกี้เขาเที่ยวกับทางนะมาเดี๋ยวนี้เขาเที่ยวแหละโอ้บังหกมันทางขึ้นลัดเหรอทางขึ้นบอลมันฝากซ้ำหลังมันเป็นทางงูเอาขึ้นเปื่อนบุ้งเลือดออกเลยหญ้าบาดมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาสุมวิวอยู่เบิ่งนี่ไอ้กิ่งจะขึ้นไปแล้วบ่บ่อนี่มันมีบ่อนสุมวิวนะบ่อย่างไปบ่ถ้าเข้าบ่ปิดไปขอให้ทอดสิบ่ก็จังหวะถ้าว่าเขายังบ่ทันปิดเขาไปได้ถ้าว่าเขาอัดประตูกับเขาบ่ได้อีกเอามันเป็นคลองทะเลขาวนะขยันเขาเลือกเวียนี่เขาปิดแล้วก็ย่างล่องย่างเขาเบิ่งแล้วเขาไปเบิ่งฮะพูดแล้วมันฮะย่างขึ้นไปนี่บ่ถ้าเห็นเขาหรืออนุญาตเขาก็ได้มันอยู่โซนเบื้องนะเนี่ยไม่เคยส่วนนั้นแหละเขามาถ่ายหูแล้วเขามาถ่ายอยู่นี่ที่นี่ไหมเขาบอกจะขึ้นไปอยู่เถิงนะบอกไปว่าคุณเนาะเออขึ้นไปเถิงมันตู้มีถากอย่างมากอย่าเจอถากจับอีกบ่ได้คาดบ่คันเขาอัดแล้วคือสิบภูเขาไปบ่ได้เป็นของแถลงข่าวเลยโอ้เขาอัดนะบอลเป็นศาลานะศาลาซุมวิวนะแต่มีคนอยู่หั่นบ่จักสิว่าจังได๋มันเป็นแบบลักษณะเขาเฮ็ดลินนะเขาเฮ็ดแบบบอลนั่งลินนะบอลเดินบูนเดินหยังก่อนแม่นบ่มันอยู่แจ้บ่นี่ศาลาเปิดขึ้นไปแต่ว่าเขาก็เฮ็ดงามได้เฮ็ดปลูกดอกไม้ดอกหยังนะทางนี้เป็นคนไกลเติบใกล้แท้3สิคืนผู้เองเขาก็มานี่แล้วเขาก็ย่างขึ้นถึงพุ่นนี่ขึ้นมาทางพี่อีกทีเขาสิย่างขึ้นด้วยพุ่นแล้วก็เขาไปทางถึงงามมันตัวนี้มันสิแบบสลับซับซ้อนได้ตัวนี้มันต่างกันเลยยาวๆไปเลยเนาะภูเขาทะเลทับบีพอดีเหือออกเนาะย่างขึ้นมาถึงภูกระโหลก
เบื้องนี้แล้วเป็นอีกเป็นมุมหนึ่งที่ว่าหลายคนเขาจะเอามาถ่ายหูมันจะเป็นแบบวิวงามนะบ่อนี้นะไอเฟลฮะโคตรไหนทางมาทางนี้ป่ะโคตรไหนบ่ทางมาทางนี้บ่ป่ะเออทางนี้แหละนี่เอาไฟขาวนี้พูดไปยืนอยู่พูดพูดเออเดี๋ยวขอคนก่อนเมื่อยบ่เห็นทายหูมันงามบ่นี่เฮาอยากลงไปลุมก็ได้ลงไปลุมบ่นี่ทายสุดยอดเลยแล้วแหละเขาไม่อยากไปใกล้เลยถ้ามันใกล้ลีคุณเอ๊ะจอมต้นนั้นเอาขึ้นจอมต้นนั้นเอาขึ้นสูงสิสุดเลยหักมีทางโหลดไปเสยได้นะเขาขี่ขึ้นไปนะฮันเดนทางทางเป็นห้องแต่ว่าบุหุว่าจะเข้าไปทางไหนนะแต่ว่าข่อยร้องขี่ไปแล้วบ่น่ะมันมีหัวน่ะเขาอัดประตูล็อกไว้คันว่าเขาคล้ายกันก็สิขี่ขึ้นได้อยู่แต่เขาเจ้าแบบข้างหัวเขานะจักหมูเลยไปทันซุ่มเดี๋ยวเราซุ่มปูหลวนกันน้องมันโอ้ยสิได้กับพี่เบลเลยกันหมดนะตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จได้ถ้าเจอขี้ต้มซะเอ้าภูเขาทะเลทับบี้พี่น้องสวยงามจริงๆแต่ว่ามันอยากย้อนแสงหน่อยนึงแล้วพี่น้องผู้ที่เราออกใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าประมาณ28นาทีเลยพี่น้องสาวสิเขา30เนาะขนาดมันยางเอาเลยนี่ใกล้แล้วพี่น้องเลยชิมากลิ้นก็มากลิ้นตอนนี้นะพี่น้องเลยยาเริ่มสิตายแล้วเลยยาสิเริ่มเลื้องเลยถ้าเลื้องหรือบ่งามเลยเขาจะจูดเนาะจูดให้มันตายแล้วกันบัดยาฝนมันก็ปุ่งมันจะงามโอ้ถือหนามแล้วเนาะเนี่ยเนาะลอยกิ่งถือหนามแล้วแม่ถอยมานี่เลยโอ้ยังเป็นชั้นเดือนนะครับโอ้ฟันอยู่มึงเนาะพี่น้องเลยอันใหญ่กว่าไฟซานทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไฟซานเร็วบ่บินฮอดตันนี้ได้กี่ฮอดตันนี้ได้เออลงไปแหละบ่ได้เลยได้อยู่แต่ว่าเฮาสิบ่ได้ขึ้นจอมมันแต่เฮายืนถ่ายรูปเท่านี้เอามันสิงามกว่าเออเดี๋ยวมันยังแห้งอยู่เนาะว่ามันมีห้องเนี่ยมันมีห้องน้ำไปบ่ได้ข้าสิไปก็ไปได้อยู่แต่โอ้30ไปได้นี่ถากจับหลายตัวเต๋อเนาะโอ้ยสิว่าคือเข้ามามื้อนั้นถากนี่แหละวันนี้แหละไฮไลท์เลยนี่ถ่ายหูแต่ว่าเดี๋ยวนึงแห้งอยู่เนาะบ่มีคนเลยมื้อนี้ปกติมีคนปกติแหละยามแรกซั่นนี่เขาเจ้ามาลิ้นมาหยังนะเออมันมาแต่ว่าเขาเจ้าเป็นคนมาเ
พี่มาคนนู้นเลิกกันเลยมาเลยก็เบื่อนี่ก็แห้งเพราะหยามันคำเนาะโอ้สะอ่อนไทยหน้าเลยเนาะไทยโอ้น้องมาก้อนมันมาอยู่นี้น้องนี่มันมาตึกป่าโมโหเลยเห็นข้าเจ้ามาใส่เบ็ดตลอดเปล่ากับหลานกับชีเวนของส่วนตัวนะแต่ว่าโมโหกันนะว่าของไฟนะน้องตัวนี้ยังเห็นวิชาสีไปเลยเห็นวิชาสีเพียงแต่สมมติมาเอาจากครูบ่โอเคท่านผู้ชมอุ้ยต้นไม้บังเลยเนาะฟัวโหลนพี่น้องเอ้ยซุ่มมาฟัวโหลนนั่นแดดกำลังดีย่างลงไปหลุมอีกก็ได้ดิต้องยางลงมาเห็นมีทางลงขนาดพี่เนาะดอกอีกยังอีกน้องเลยงามดีคือพิษแหละหนึ่งส่งค่าสารมากแนะนำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาผู้ล้นเนี่ยหนึ่งส่งค่ายาวเนี่ยเด้อแต่ว่าเวลาบัดที่เข้าสิทายหูนะตกแกออกโอ้บ่นี่เป็นจุดที่ว่าข่อยบ่เคยลงมาจากเถื่อแล้วแต่สวยงามอลังการโอ้ยิ่งใหญ่ดีวันนี้สุดยอดมากว้าท่านผู้ชมเนี่ยง่วงง่วงเดี๋ยวสิไปถ่ายง่วงเบิ่งบนนี้เขาเลี้ยงง่วงสุดๆเลยก็ไม่เคยมาจะเกลือได้เบื่อนี สวยงามอลังการบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่น้องอิสาคนที่ว่าเขาเฮ็ดเฮือนอยู่นี่เด้เนาะ
ป็นหุบเขาเลยบอลผู้ยางมาไกลเลยเด้อผู้ได้กินอยู่เทิงยางเดียวโดดๆเลยพี่น้องโอ้มันเป็นน้องอยู่บอลนี่นี่เนาะน้องโอ้พี่น้องเอ้สะอ่อนดิเขาเลี้ยงงวดนี่เห็นบ่อ่อนลีพี่น้องเลยว้าว Amazingยังมาไกลเตอร์ได้พี่น้องปุ้ยกิ่งวะนะเฮ้ยบอลนี่งามเลยพี่น้องถ่ายรูปนี่วิวได้วิวได้ว้าวโอ้ฟันวินดูเก่าแปดเลยพี่น้องโอ้อลังการดีมันแต่ว่าขึ้นไปบ่ได้ในทางมันโอ้พี่น้องเอ้ยบ่อนี่แห้งแบบบ่อนี่แห้งแบบคือนั่นเลยเนาะคือต่างประเทศเลยพี่น้องสวยงามเลยหุ่นเลี้ยงง่อยเนาะปลาไอ้กิ่งพี่น้องเลยพบไอ้กิ่งอยู่เทิงงามงามงามพี่น้องบนนี้ก็งามเหมือนกันมาเห็นกับตาด้วยพี่น้องเอ้ยจังสิว่างามเนาะอันนี้บ่ติงกับบ่สร้างสิบ่บ่สร้างสิบรรยายโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาถ่ายแสงมันลงน้อยนึงอาจจะสิถ่ายรูปพี่น้องโอเคโอเคกาอีกาพี่น้องมากลับบ่าวฝนตกฮะโอเคท่านผู้ชมมื้อนี้เฮากะฮะมาทั้งพุ่นแหละยางมาที่ไรยางมาถ่ายรูปนี่ซื้อบ่อยางมาย่างแม่ยางมาแต่เมืองพุ่นแหละแต่แลนลินไปท่านผู้ชมเลยมาเท่ากับสี่กลับก่อนเนาะไปเนาะบ๊ายบายผู้หลุนบ๊ายบายเดี๋ยวมื้อหน้าพบกันใหม่ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบอติงเด้อผู้ใดมาคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอติงเฮ็ดคลิปพี่น้องโอเคพบกันคลิปหน้ามื้อนี้ขอลาไปก่อนสบายดี